พระด้วยคงจะสายหน่อยอาจจะเป็นการสวดพุทธมนต์สวดพุทธมนต์เสร็จก็ทำบุญตักบาตรถวายมัตกพัทถวายปราสาทพึ่งเรียกว่าเอาให้เสร็จเรียบร้อยเลยแม่นกเล่าให้ครับหลังจากมาซองเมืองนาพอหลอดเป็นครั้งสุดท้ายนะคณะลูกหลานคณะทีมงานสิงห์อีสานก็เรามาสมโภชในการทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้คุณพ่อไปกิจชิบหลวงและพ่อหลอดของเราแล้วก็วันที่20ก็จะประกอบพิธีลอยอังคารที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายคงจะเป็นวัดไถโศกนะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเครือญาติญาติที่ทำทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ส่วนที่ยังอยู่ท่านก็อาจจะไปร่วมพิธีท่านที่กลับแล้วก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆที่หลายๆแง่ท่านกาบะเบิงนาพอหลอดเป็นครั้งสุดท้ายครับเป็นนกครับพ่อหลอดของเรานั้นพ่อแม่เสียใจเนาะเคยอยู่นำกันมาจักปีจักปีนะครับยิ่งกะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปก็ต้องเสียใจครับห้องให้จากไกลจากไกลกรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเพชรบุรีนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูตอนนี้ญาติพี่น้องนะครับลูกวงนะครับในคณะเสียงอีสานกำลังมาส่งนะฮะมาเบื้องหน้าพ่อหลอดเป็นครั้งสุดท้ายครับคุณพ่อไม่ยายเก็บเอาน้ำมะพร้าวเนาะหรือพ่อหลอดของเราวันนี้ทีมงานลูกหลานเสียงอีสานก็แสดงเหมือนเดิมอยู่ที่อำเภอโนนสะอาดก็มาส่งดวงวิญญาณปู่หลอดพ่อใหญ่หลอดก็ว่าผู้ที่เพิ่งนำทีมงานที่มีศาสตร์เป็นประมุขประธานดูแลแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานคณะสิงห์อีสานจนถึงปัจจุบันนี้เราจะคุ้นเคยดีในเสียงของท่านเหมือนกับพ่อแสนรักมงคลราชนั่นแหละเสียงมีอำนาจมากพอพูดขึ้นพ่อเรียกว่าสงบนะสยบตั้งแต่สมัยลูกหลานวงการน้ำงามมะพร้าวมโหสถสายสัญญานั่นแหละทรงสักการพ่อหลอดเป็นครั้งสุดท้ายครับพี่น้องอันนี้ก็เรียกว่าพ่อใหญ่หลอดก็เหมือนกันนะเอ้าฝากคนไหลจักหน่อยไหลเลยครับพี่น้องขาดอีก30ไหลฮะคนไหลซองมาหน้าเลยนะครับบ้านหนองใสตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเนาะคุ้นเคยจริงๆเนาะเพราะฉะนั้นเสียงของคุณพ่อก็ยังดังก้องหูทุกท่านแล้วก็ยังอยู่ในจิตในใจของลูกหลานทุกท่านหรือว่าแฟนคลับ FC ของคุณพ่อก็เรียกว่าสร้างผลงานมาเยอะมีลูกหลานที่บริวารเยอะก็มาให้ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเป็ดสี่ว่าจะเป็นลูกแพรอุไรพรไม้ไตหัวใจสินไม้ไตอุไรพรเหมือนกันนี่แหละปล่อยป้ายเป็นจับอะไรพรปล่อยป้ายอะไรพรทั้งกันความมอดใจจืดหลายท่านนะเรียกว่าเป็นทีมงานเต่าแก่ของคณะสิงห์อีสานก็อยากให้ความรักความเมตตาเคารพกับคุณพ่อมาส่งสการในวาระสุดท้ายของคุณพ่อไปกิจชิบหลวงเพราะว่าคุณพ่อหลอดของเราไม้ไทยกับลูกพี่ลูกแพร่เดินทางมาแล้วครับกระสิบกระซิบกำลังมาเราคงจะเริ่มมาบังหน้าพ่อหลอดเป็นครั้งสุดท้ายครับที่ลูกหลานก็ยังให้เกียรติยังไม่ทิ้งนะถ้าพูดบ้านเราก็ยังมาเขาเรียกว่ามาทรงเกิดขึ้นสู่สุคติสัปรายภพมาทรงดวงจิตวิญญาณมาเมียนกับกอดพรฟุ้นขอเจริญพรขอบคุณทุกหน่วยงานหรือท่านนำเหรียญมาอะไรไม่ว่าจะเป็นวัดลมเครื่องใช้ไฟฟ้าเหรียญดอกไม้สดไม่สามารถที่จะบรรณาอ่านได้ทำโรงงานกับว่าน้องบริษัทโคเปตอิ่มคุ้มเต็มคำเขาต้องขนมโคเปตนะท่านสุนันท์นั่นก็มาเป็นเจ้าภาพตั้งแต่เมื่อคืนเพราะที่มาของบริษัทขนมโคเปตนี่อยู่ใน
ฤดูกาลนี้ยังดูแลคณะศิลป์อีสานนะแล้วก็ตาแปตานุอ้อยอุไรพรประเด็กแซ่บปลาทั่วภูมิศิลป์อีสานประเด็กตานุน้อยปลาตานุน้อยอุไรพรหลายหลายหน่วยงานก็ยังดูแลนะเพราะฉะนั้นเราจะได้รู้จักดีเจริญพรขอบคุณเตรียมศิลปินหลายๆที่หลายๆแห่งหลายๆสาขาหลายๆบริษัทก็จะให้ความเคารพเมตตาบรมคณะศิลปินจากเรียกว่าทั่วสารทิศภาคอีสานของเรานั้นหลายๆคณะที่ได้อ่านรายชื่อในนามบางท่านพอไม่ได้ทอดผ้าพี่ไม้ไทยกับใครครับตอนนี้ขอประกาศให้ไปด้วยนะเพราะเวลาประกาศเที่ยงก็คงไม่เป็นไรหลวงพ่อก็นำมาถวายเองเลยไม่ว่าจะพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาจากหลายๆที่หลายๆแห่งก็คงจะเป็นเวลาเผาจริงแล้วนะเวลาเผาจริงแล้วอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของเราที่จะดูแลเองเลยวันนี้ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณธรรมวิมุตติมุนีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจ้าอาวาสวัดปัญจมวาสพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีท่านก็มาเป็นประธานและมาแสดงพระธรรมเทศนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณราชพงศ์ปัญจยงเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดท่านเข้ามาเป็นประธานในการเรียกว่าทอดพระพิจารณาภาคในมหาสังฆคุณและเป็นประธานในการประชุมเพลิงเนาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายที่หลายแห่งซึ่งคุณแม่ให้ความเคารพนับถือจากนครปฐมจากวัดโกกาจากวัดหนองเตาโงจากวัดป่าตึงจากเชียงใหม่หลายที่หลายแห่งแล้วก็จากจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดอุบลราชธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีจังหวัดเลยโหหลายที่หลายแห่งนะพ่อขอขอบคุณนะขอบคุณท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตลอดถึงศรัทธาญาติโยมของเราทั้งหลายตอนนี้ก็นำขึ้นอยู่บ้านก่อนแล้วเมมเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เป็นเมมจะเป็นลูกเนาะกำลังเตรียมการชาปานิกิจนะครับหลังจากเปิดโล่งให้ลูกให้ร้านเบิ้งหน้าเบิ้งตาเนาะบอกว่าได้เป็นลูกของใครแน่นอนจอดไป